السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهالحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع المبارك في هذا المشروع المبارك إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما الحمد لله تن أخينا الفاضل أستاذ عبد الله أكيم برتان أيبيتيคุณธวัฒน์นะครับประธานรัฐบาลอาจารย์สุริยาปัญจรนะครับและคณาจารย์วิทยากรพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะอะลัยฮิวะวะลาคาวาตยังซะฮมะติสกะเลียนอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อที่ทางคุณอับดุลฮะลีมพูดนะครับให้ผมพูดเนี่ยสถานการณ์โลกนะครับซึ่งคิดว่าพวกเราก็จดใจจดจ่อกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมากนะครับ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้นะนัสอัลลอฮฺสัลลัมที่เราคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะดำเนินไปด้วยดีนะครับอินชาอัลลอฮฺผมคงไม่สามารถที่จะไปผนวกรวมประวัติศาสตร์โลกมุสลิมทั้งหมดนะเป็นพันเป็น500ปีนะครับแต่ด้วยเวลาจำกัดนี่ผมอยากจะย้อนอดีตสักประมาณ50ปีนะครับโดยเฉพาะในช่วงในช่วงอายุของผมนะอายุของอาจารย์เชคอับดุลลอฮ์ด้วยนะช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ย50ปีที่ผ่านมาพี่น้องต้องทราบนะครับว่าอย่างน้อยนี่มี4-5ประเทศที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะประเทศแรกก็คือประเทศอิสราเอล1948นะครับ1948เกิดขึ้นยังไงอันนี้คือเป็นต้นเหตุต้นตอของความวุ่นวายทั้งหมดของโลกในปัจจุบันคือเป็นคล้ายกับว่าเป็นหัวยาดิกปาโลหลาเป็นหัวอสรพิษที่เราไปตัดเนี่ยนะแก้ปัญหานี่แก้ปัญหาที่หางตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาแล้วก็ขจัดซึ่งหัวปาโลเดียวนี่ที่หัวนี่มันก็จะเกิดความวุ่นวายปัจจุบันนี่คือบทสรุปง่ายๆนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะอิสราเอลประกาศประเทศของตนเองในประเทศของคนที่มีอยู่แล้วอยู่ๆนี่ควรกาหลงแล้วก็คนละงูมาแล้วก็มาบอกว่าให้คุณต้องไปนะครับที่ดินพื้นที่แห่งนี้นี่เป็นของสมัยบรรพบุรุษของฉันสมัยโน้นอดีตการ 5,000-6,000 ปีที่ผ่านมาเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับพวกเราเองต้องไปหมดเลยนี่คือที่มาของอิสราเอลด้วยเหตุนี้นี่ก็มีนักข่าวนะครับมีคนปาเลสไตน์ที่ไปท้าทายทหารของอิสราเอลต่อหน้าใน YouTube นะเขาไปท้าทายที่ทหารแต่ละคนบอกว่าเองจงบอกชื่อปู่ของเองหน่อยสิว่าพ่อหรือว่าปู่ของเองนี่เกิดที่ไหนไปถามคนทหารอิสราเอลที่มาจ้องปืนกับเขาพ่อของเองปู่ของเองนี่เกิดที่ไหนเกิดที่อิสราเอลหรือเปล่าเกิดที่ปาเลสไตน์หรือเปล่าอิสราเอลที่มีอยู่ที่ชาวอิสราเอลที่มีอยู่ประมาณ 4-5 ล้านคนในปาเลสไตน์นี่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อของเขาปู่ของเขานี่มาจากที่อื่นรัสเซียเยอรมันอะไรตะวัน
ยุโรปตะวันออกอะไรแม้กระทั่งแถบแอฟริกาอะไรต่างๆเข้ามาที่นี่อันนี้คือตัวปัญหาเราจะสร้างสังคมเราจะสร้างหมู่บ้านหนึ่งนี่โอ้โหนะครับหมู่บ้านอะไรนะควนกาหลงเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 2-300 ปีไม่ใช่เหรอแต่นี่จะสร้างประเทศทั้งประเทศเนี่ยสร้างมาบนซากปรักหักพังบนซากศพของผู้คนได้ใช่ไหมอันนี้1948ที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอันนักบะนักบะนี่แปลว่าอะไรอาจารย์ดูละความโศกเศร้าอาดูนะลักษณะนี้1948แล้วก็หลังจากนั้นมีอันนักซะนี่1967ที่เป็นสงคราม6วันอิสราเอลก็ทำสงครามแล้วก็ขับไล่อีก1948แล้วก็1967 1967นี่แหละที่อิสราเอลประกาศเฉลิมฉลอง50ปีช่วงอะไรนะช่วงวันที่5พฤษภาที่ผ่านมาช่วง5มิถุนานะโทษนะ5มิถุนาที่ผ่านมานี่ครบ50ปีที่อิสราเอลสามารถที่จะสถาปนาประเทศแล้วก็ขับไล่ชาวกาซาแล้วก็เวสต์แบงค์ด้วยนะครับเป็นแล้วก็หลังจากนั้น1967นี่ก็มีประเทศอาหรับที่ช่วยปกป้องต่อสู้กับปาเลสไตน์แต่ว่าประสบความล้มเหลวแล้วก็มี PLO ตามมาเพื่อที่จะประกาศต่อสู้แล้วก็เป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์เพื่อที่จะเรียกร้องแผ่นดินแต่ก็ล้มเหลวช่วงนั้นมีแคมป์เดวิดนะ1978พอ1978นี่มีแคมป์เดวิดระหว่างอันวาซัดดาตอะไรต่างๆนะกับมานาเบกินนะครับทำสนธิสัญญาที่แคมป์เดวิดปรากฏว่าคนอาหรับประเทศอาหรับชาวมุสลิมทั่วโลกนี่ต่อต้านอียิปต์เลยขับไล่อียิปต์ออกจากสันนิบาตอาหรับมาเป็นเวลา10ปีย้ายสำนักงานที่สันนิบาตอาหรับที่อยู่ที่อียิปต์ณขณะนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ตูนิเซียแล้วก็ขับไล่อียิปต์ออกจากสมาชิกภาพนี่เป็นเวลานานถึง10ปีหมายถึงว่าคนที่พยายามที่จะสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลในขณะนั้นนี่เป็นคนร้ายเลยในสายตาของโลกมุสลิมแต่พี่น้องลองมาเทียบดูนะหลังจากนั้น40ปีปะพุโรเตาหลังจากนั้น40ปีณขณะนี้นะครับ1967จนถึง2017เนี่ยกลับตาลปัดตะบาลิคนที่ต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องอัลกุดส์ประเทศที่สนับสนุนผู้ที่ต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องอัลกุดส์กลับกลายเป็นคนก่อการร้ายเสียเองตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยพ.ศ.นี้นะครับพี่น้องลองคิดดูนะนี่คือกลุ่มแรกๆนะประเทศแรกนะครับมี PLO แล้วก็หลังจากนั้นท่ามกลางอะไรนะความล้มเหลวของระดับประเทศประเทศอียิปต์ซีเรียอิรักจอร์แดนนี่ทำสงครามกับอิสราเอลแต่สงครามเล่าในทุกครั้งนี่พ่ายแพ้ตลอดใช่ไหมจนกระทั่งมีฮามาสประมาณ30ปีที่แล้วอันนี้คือที่มาของฮามาสเกิดจากของประชาชนแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ปักหลักอยู่ที่กาซากาซานี่มีเนื้อที่ประมาณ315ตารางกิโลเมตรในเขตพื้นที่อำเภอหนึ่งที่นราธิวาสอำเภอผมอำเภอสุไหงประดีนะฮะขนาดกว้างเนี่ยอำเภอสุไหงประดีแต่มีประชากรที่อยู่ในกาซาเนี่ยประมาณ2ล้านคนนะครับ2ล้านคนเขาต่อสู้มาในระยะเวลา30ปีนี่ต่อสู้อย่างหนักหน่วงแล้วก็มีการโอบล้อมนะครับชาวยิวเนี่ยโอบล้อมจนกระทั่งปัจจุบันนี่เป็นปีที่12โอบล้อมอย่าไปกระป๋องอัลฮะซารุตตัมกระป๋องไม่สามารถที่จะให้อาหารยารักษาโรคประมาณ480ชนิดถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในกาซาคนยากจน 80% ว่างงาน 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ผ่านสงครามมาผ่านการถล่มมาหน่อยในระยะเวลา12ปีนี่อิสราเอลถล่มมาประมาณ3ครั้งถ้าพวกเราจำได้3ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งนี่ทั่วโลกนี่พากันประนามหมด
แต่ก็มีประเทศบางประเทศนะฮะประเทศมหาอำนาจใช้สิทธิ์วีโต้ตลอดระยะเวลา50ปี60ปีของการครองประเทศของอิสราเอลนี่มหาอำนาจใช้สิทธิ์วีโต้ในการที่จะปกป้องอิสราเอลเนี่ยมากกว่า30ครั้งและก็ในแต่ละครั้งนี่เป็นการถล่มทลายชนิดที่ว่านะครับไอ้ปังฮัจโจรบูถล่มทลายประเทศนะทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวกอซาสามารถที่จะปกป้องได้ก็คือวิญญาณนะครับฮามาสเขามีอะไรนะครับเขามีภารกิจเขากำหนดอะไรนะครับภารกิจของเขาเป้าหมายของเขาชัดเจนว่าหนึ่งเขากำหนดว่าศัตรูของเขานี่คืออิสราเอลก็คือยิวและก็เขาไม่สามารถที่จะประนีประนอมกับยิวได้เขาบอกว่าซิรออูนาหัวซิรอวูจูดและซิรอฮูดูดไอความขัดแย้งระหว่างชาวปาเลสไตน์กับยิวเนี่ยเป็นความขัดแย้งเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เป็นความขัดแย้งในเรื่องของอะไรนะพรมแดนว่าอันไหนเวสต์แบงก์เป็นของคุณกาซาเป็นของฉันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างพรมแดนนะแต่เป็นความขัดแย้งเพื่อความอยู่รอดปกป้องของความอยู่รอดอัตลักษณ์ของตัวเองพื้นแผ่นดินของตนเองที่ฉันอยู่มาสมัยปู่ย่าตายายแล้วอยู่นี่คุณมาปล้นสะดมมานั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่คือเงื่อนไขแต่สุดท้ายฮามาสนะครับภายในระยะเวลา30ปีฮามาสก็ผ่านอะไรนะลงอะไรนะลงการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งอะไรด้วยแต่สุดท้ายก็คือโดนล้มแล้วก็ประเทศทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศมหาอำนาจนี่ตัดเขาเรียกว่าตัดความช่วยเหลือให้กับฮามาสจนกระทั่งปัจจุบันนี่กาซาเป็นประเทศที่มีประชากรที่หนาแน่นที่สุดนะ2ล้านภายในบริเวณ315ตารางกิโลเมตรยากจนที่สุดไฟฟ้านี่ประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องกาซาอยู่เนี่ย12ปีนี้เขาทำอะไรครับเขาให้เยาวชนท่องจำอัลกุรอานข้อมูลล่าสุดนะครับที่ผมได้รับจากพี่น้องนะครับว่าตอนนี้นี่มีเยาวชนอายุประมาณ10ขวบจนถึง15ขวบนะเนี่ยนะท่องจำอัลกุรอานประมาณ 23,000 คนมีฮะละกออัลกุรอานทั่วกอซานี่ประมาณ 2,400 ฮะละกอดวงอิบูปะอัตุฮะละกอมากกว่าโรงน้ำชาในบ้านเรานะครับมากกว่าโรงน้ำชาในบ้านเรามากกว่าในมัสยิดบ้านเราด้วยซ้ำไปนะครับประมาณ315ตารางกิโลเมตรพวกเขาปกป้องนะครับอะกีดะห์ของเขาเนี่ยแหละที่อยากจะให้พี่น้องนะรับทราบข้อมูลว่าที่เราไปอะไรนะฮะไปจับจ้วงไปดูถูกฮัมมาสว่าเป็นคนที่ไม่มีอะกีดะห์เป็นคนที่มีอะกีดะห์ที่เบี่ยงเบนหลงผิดหลงทางนี่พี่น้องเหล่านี้นี่ทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมเคยคุยกับพี่น้องที่ปาเลสไตน์จริงๆแล้วก็ไปถามชาวกาซาจริงๆว่าเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็เขาปกป้องศาสนานะอัลอิสลามยังไงบ้างนี่พี่น้องเคยไปพูดคุยหรือเปล่าคิดต่อไปซอกิดุดุแค่เช็คงานเดียวกันเถอะเราเคยติดตามเขาไหมชีอะที่บอกว่าฮามาสเนี่ยใกล้ชิดกับชีอะถามว่ามีมัสยิดชีอะกี่แห่งที่กาซามีมัสยิดชีอะกี่แห่งตลอดระยะเวลา50ปีของความพยายามของยิวตลอดระยะเวลา50ปีของความพยายามของอิหร่านในการที่จะทำให้กาซาเนี่ยเป็นพื้นที่ของชีอะห์นี่ถามว่าณวันนี้มีมัสยิดชีอะห์กี่แห่งที่กาซาไม่มีแม้แต่แห่งเดียวไม่มีแม้แต่แห่งเดียวอิหร่านเคยเสนอจะสร้างโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางให้กับกาซาโดยมีเงื่อนไขว่าจะเอาคนงานจากอิหร่านมาอพยพมาที่กาซาด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มงบประมาณไม่รู้กี่พันล้านดอลลาร์แต่กาซาบอกว่าชาวฮามาสบอกว่าไม่เอาคุณให้เงินมาไ
แต่คนของฉันว่างงาน 80% คนของฉันนี่เป็นกรรมกรได้สบายเลยกี่พันกี่หมื่นคนได้ฉันมีสถาปนิกฉันมีวิศวกรพร้อมนะคุณให้เงินมาฉันสร้างอิหร่านไม่ให้แล้วก็กาซาชาวกาซาก็ปฏิเสธนี่คือความจริงนะนั้นผมอยากจะสรุปว่า นี่คือประเทศหนึ่งนะครับที่ภายในระยะเวลา50ปีนี่เกิดประเทศอิสราเอลขึ้นมานะครับประเทศที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศอะไรครับใน1979พี่น้องจำได้ไหม1979 1948โอ้ต่างกัน20ปีใช่ไหม1979นี่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านทำไมถึงเพิ่งเกิดเพราะว่าก่อนนั้นนี่เป็นอิหร่านแต่1979นี่ภายใต้การนำของโคเมนีใช่ไหมครับอัสซาราอิสลามิกรีโวลูชัน1979พร้อมๆกับการประกาศทำสงครามกับอเมริกาและก็ยิวณขณะนั้นอเมริกาคือซาตานผู้ยิ่งใหญ่ยิวโคเมนีก็บอกว่าหลังจากนี้นี่ฉันจะลบแผนที่ของยิวให้ได้นะฮะ1979ปรากฏว่าคนทั่วโลกก็พากันหลงไหลในคารมและก็วาทกรรมของประเทศนี้ไปมาๆอะไรเกิดขึ้นครับ1979 1980ทำสงครามอิหร่านทำสงครามกับอิรัก8ปี1981หรือว่า1982อิหร่านไปสนับสนุนสร้างพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่เลบานอนชื่อฮิซบุลลอห์1982จากพรรคเล็กๆที่เป็นพรรคเอกชนพรรคที่เป็นพรรคการเมืองนะเป็นพรรคการเมืองก่อนที่จะเป็นพรรคการเมืองก็เป็นพรรคที่เราจะเรียกว่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือกับคนยากคนจนแล้วก็เด็กกำพร้าแล้วก็สุดท้ายก็ลงทะเบียนขออนุญาตให้เป็นพรรคการเมืองนะครับไปมาพรรคนี้นี่กลายเป็นพรรคเดียวในโลกนี้ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นของตัวเองมีกองทัพมีจรวดมีทหารมีรถถังแม้กระทั่งประเทศแม่เนี่ยที่เป็นประเทศเบรุตเนี่ยนะที่เป็นประเทศเลบานอนเองยังต้องเกรงใจมีที่ไหนมีโมเดลไหนในโลกนี้แล้วก็ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฮิซบุลลอห์สามารถที่จะทำสงครามกับอิสราเอล2ครั้งปี2000กับปี2006แล้วก็ในแต่ละ2ครั้งนี่ฮิซบุลลอห์ก็ประกาศว่าตัวเองชนะตลอดทั้งที่ว่าอียิปต์รัสซีเรียจอร์แดนอิรักนี่เคยทำสงครามกับอิสราเอลไม่รู้กี่ครั้งแพ้ตลอดแต่ฮิซบุลลอห์ทำสงครามกับอิสราเอล2ครั้งนี่ชนะทั้ง2ครั้งโอ้ผู้คนก็ยกย่องว่าโอ้นี่คือฮีโร่ที่แท้จริงฮิซบุลลอห์ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เปิดโปงมาถูกกระชากออกมาหลังจากที่เกิดอารับสปริงนะครับอันนี้คือเป็นประเทศที่2นะครับประเทศที่2เดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสถาปนาของประเทศเหล่านี้1อิสราเอล2อิหร่าน 3 ท่ามกลางคนที่ผิดหวังกับอิหร่านนะฮะคนเริ่มแล้วมุสลิมซุนนีนี่เริ่มที่จะผิดหวังกับอิหร่านแล้วแล้วก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าโอ้ที่แท้จริงนี่ฮิซบุลลอฮ์นี่ไม่ใช่ฮิซบุลลอฮ์นะเป็นฮิซบุอะไรก็ไม่รู้นะเป็นฮิซบุชัยฏอนเป็นฮิซบุลลาดนะไม่ใช่เป็นพรรคของพระเจ้าเป็นพรรคของซาตานมากกว่าทุกคนก็รู้เพราะว่าฮิซบุลลอห์นี่เป็นตัวการที่จะไปทำลายไปทำสงครามกับพี่น้องของเราที่ซีเรียนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับสุดท้าย พอเกิดอาหรับสปริงปี2011หลังจากเกิดอาหรับสปริงมาเนี่ยประมาณ2ปีปี2013เกิดอะไรขึ้นครับเกิด IS ขึ้นมาหลังจากที่ทั่วโลกนี่พากันผิดหวังกับฮิซบุลลอห์
ก่อนที่จะเกิดไอซิสนี่ก่อนที่จะเกิด IS นี่เกิดรัฐบาลอิสลามที่ตอลิบานก่อนนะที่อัฟกานิสถานนะสามารถที่จะปกครองอัฟกานิสถานประมาณ 3-4 ปีก็โดนอเมริกาถล่มขณะนี้เหลือแต่ชื่อตอลิบานเหลือแต่ชื่อทั้งหมดอะไรนะครับหมดโปรโมชั่นแล้ว หมดนะครับตอลิบานก็เกิดอัลไคด้าใช่ไหมครับเกิดอัลไคด้าเนี่ยยังหาประเทศไม่เจอยังหาพื้นที่ไม่เจอว่าที่จะสถาปนาประเทศไม่ทันเพราะอัลไคด้าเนี่ยเขามีสาขาที่อิรักที่ซีเรียแม้กระทั่งแถบแอฟริกาอะไรต่างๆเขามีสาขาพยายามที่จะสร้างสาขาให้เข้มแข็งแล้วก็หลังจากนั้นจะประกาศเป็นคอลิฟะอันนี้แนวคิดของอัลไคด้าแต่อยู่ๆนี่ไอซิสชิงกับบุดูลูชิงประกาศตัวเองเป็นคอลิฟะก่อนนะครับอบูบักรอัลบักดาดีประกาศตัวเองเป็นคอลิฟะในปี2013นะที่มัสยิดอะไรนะฮะที่โมซุลประกาศแล้วก็ประกาศให้อัลกออิดาทั้งหมดนี่มูอาอะไรนะสัตยาบันให้กับตัวเองใครที่ไม่สัตยาบันของให้กับตัวเองนี่เป็นกาเฟรหมดอันนี้ใน1ปี2013การกำเนิดของไอซิสที่โมซุลแล้วก็ขยายมาที่ซีเรียที่อะไรนะที่อัลบาบที่โคบานีที่ร็อกกอที่ดีรซูรนะครับในเขตบริเวณพรมแดนตุรกีอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหณขณะนั้นในปี 2013-2014 นี่ผู้คนก็ชื่นชมไอซิสมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาเยาวชนวัยรุ่นแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังเริ่มสายอยู่ยังมีนะผมนี่โดนหนักมากนะครับโดนหนักว่าอาจารย์มัสลันเป็นกาเฟรไปแล้วอาจารย์มัสลันเป็นมูนาฟิกไปแล้วเนี่ยโดนด่าที่ใน Facebook เพราะผมอาจจะเป็นคนแรกมั้งที่ประกาศว่าไอซิสไม่ใช่ของจริงไอซิสเป็นของปลอมเป็นฟาจัรกาซิบอย่าเพิ่งไปละหมาดอาซานไม่ได้นะฟาจัรมี2มีฟาจัรกาซิบกับฟาจัรซอดิกผมประกาศตั้งแต่ปี2013ในขณะที่ผมเอติกาฟที่มัสยิดนราธิวาสนะพี่น้องที่นราธิวาสคงจำได้ดีประกาศเลยบอกว่าไม่ใช่เท่าที่สังเกตมาแล้วก็เราศึกษามาพูดคุยกับพี่น้องกับเพื่อนอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงปรากฏว่าไอซิสเกิดมาที่โมซุลแล้วก็ประกาศมาเป็นที่ซีเรียสุดท้ายแล้วนี่ทั้งโมซุลอิรักก็ล่มสลายซีเรียก็ล่มสลายรัสเซียมาถล่มเพื่อที่จะมาอ้างว่ามาจะมาแล้วนะมาถล่มไอซิสที่ซีเรียแต่สุดท้ายแล้วนะเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยมาถล่มที่ไหนครับมาถล่มที่อเลปโปฐานที่มั่นของมุจาฮิดีนไม่ได้ไปถล่มที่ไอซิสแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่ตุรกีไปถล่มนะก็ไปขับไล่ไอซิสแล้วนี่ตอนนี้นี่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของไอซิสที่ผมก็พูดกับพี่น้องว่าคงจะหมดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วที่มาที่ไปของไอซิสเป็นยังไงมาแบบเร็วแล้วก็ไปแบบเร็วมากๆภายในระยะเวลา 2-3 อาทิตย์นี่ไอซิสสามารถที่จะรวบรวมผืนแผ่นดินนี่มากกว่า500หรือว่า 5,000 ตารางกิโลเมตรมากกว่าประเทศอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสรวมกันสามารถที่จะรวบรวมประชากร6ล้านคนแล้วก็สามารถที่จะสร้างความศักยภาพรวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์โอ้โหสร้างความหวั่นเกรงให้กับคนทั้งโลกไปมาตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีก็เหมือนกับอัลไคด้าก็เหมือนกับอัตอลิบานผมกำลังจะบอกว่าทั้ง3ประเทศนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านหรือว่าไอซิสสุดท้ายแล้วนี่โลกมุสลิมพินาศ
ปาเลสไตน์พินาศปาเลสไตน์นี่ที่อยู่แถบเทลอาวิฟที่อยู่ในเขตปกครองของอิสราเอลก็ได้รับการพัฒนาแต่ปาเลสไตน์ที่อยู่ที่มุสลิมที่กอซาและก็ที่ดูฟานี่มันเสมือนกับว่าโลกนี่อยู่ในอดีต100ปี200ปีที่ผ่านมาเลยอาจารย์ต่อมาอยู่ไม่มีความเจริญอะไรเลยใช้ไม้ฟืนน่ะโรงพยาบาลใช้เครื่องปั่นไฟฟ้านะครับในขณะที่อีกมุมหนึ่งในประเทศหนึ่งเนี่ยโอ้มีการพัฒนาอย่างสูงสุดแต่อีกมุมหนึ่งอีกเสี้ยวหนึ่งนี่รันทดนะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นเดียวกันกับอิรักประเทศทั้งประเทศนะไม่ใช่สวนถ้าหากว่าเรามีสวนสักร้อยไร่แล้วก็มีคนมาถล่มมาเผามาทำลายไร่ของเราสักร้อยไร่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนี่ประเทศทั้งประเทศที่มีอารยธรรมมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่อิรักที่ซีเรียก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นประเทศที่มีความเจริญมีความสวยงามอารยธรรมวัตถุโบราณไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเอเลปโปนี่ถูกยูเนสโกนี่ประกาศเป็นเมืองอะไรนะเป็นมรดกโลกทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเป็นเมืองที่ติดต่อกัน300 400กิโลเมตรนะแล้วก็มีอะไรนะที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไม่รู้เท่าไหร่คนค่ามหาศาลแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ล่มสลายไปหมดประเทศนะฮะทั้งซีเรียทั้งอิรักล่มสลายไปหมดปาเลสไตน์ก็ล่มสลายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลืออะไรที่เหลือก็เป็นประเทศในย่านตะวันออกกลางตอนนี้เขากำลังจะเสกเขากำลังจะสร้างประเทศตะวันออกกลางนี่ให้เป็นโซมาเลียให้เป็นอิรัก2ให้เป็นซีเรีย2นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะอะไรครับเพราะในช่วงของการล่มสลายของประเทศอาหรับอะไรต่างๆนี่ตุรกีเป็นประเทศที่มีการอะไรนะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากนะเราทุกคนทราบดีแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปีนี่ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับซาอุดิอาระเบียนี่เป็นไปในทิศทางที่ดีมากผมก็เขียนบทความว่า2ประเทศนี้นี่น่าจะเป็น2กระดูกสันหลังที่ประชาชาติมุสลิมฝากความหวังไว้ในปัจจุบันและก็ในอนาคตถ้าหากว่า2พลังนี้นี่สามารถที่จะผนวกรวมแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ของประชาชาติมุสลิมนะครับเพราะเราเห็นนะครับความยิ่งใหญ่ในเรื่องของประชากรที่มีคุณภาพของตุรกีและก็เม็ดเงินจำนวนมหาศาลของซาอุดิอาระเบียนี่ถ้าหากว่าสองสิ่งนี้นี่สองพลังนี้นี่สามารถที่จะผนวกรวมได้นี่โอ้โหนี่เป็นความโชคดีของประชาชาติมุสลิมและก็ประชาชาติโลกด้วยแต่สุดท้ายเป็นไงครับตอนนี้นะครับละกอดรอลลอฮละกอดรอลลอฮไม่รู้เป็นเพราะอะไรอยู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกหลังจากที่ประธานาธิบดีอเมริกาเยี่ยมซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่ไปออกต่างประเทศนี่นะครับแล้วก็หลังจากที่อยู่ที่ริยาด2วันทรัมป์ก็ไปที่ไหนไปที่เทลอาวีฟแล้วก็หลังจากเทลอาวีฟก็ไปที่กรุงวาติกัน3เมืองนี้นี่ไม่รู้ว่าเราจะอ่านยังไงแต่สุดท้ายแล้วนี่หลังจากนั้นประมาณ 3-4 อาทิตย์ก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือความอะไรนะครับความโกลาหลที่เกิดขึ้นนะครับในระดับโลกนะในระดับโลกดังนั้นปัญหาก็คือว่าสิ่งที่โลกกำลังทำอยู่ณปัจจุบันนี้เพื่อที่จะไปปราบปรามนะครับเพื่อที่จะไปปราบปรามอะไรนะครับปราบปรามการต่อสู้ของพี่น้องที่ปาเลสไตน์นะครับพยายามที่จะไปปราบปรามพี่น้องการต่อสู้ที่ปาเลสไตน์แล้วก็พยายามที่จะ อะไรนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลแล้วก็พยายามที่จะปกปิดปากหูตา
ไม่ให้โลกมุสลิมนี่อะไรนะรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องพยายามที่จะไปปกปิดหมดแล้วก็สุดท้ายก็เขาก็จะมีการปราบปรามแล้วก็ถล่มพี่น้องที่ปาเลสไตน์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการออกข่าวว่าอะไรนะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับที่ผมคิดว่าช่วงเวลานี่คงไม่อำนวยแต่ว่าผมอยากจะสรุปสั้นๆว่านี่คือสาเหตุที่เราจะเป็นจำเป็นที่จะต้องไปคิดต่อว่าจากการเกิด 3-4 ประเทศที่ผมกล่าวมานี้นี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโลกมุสลิมนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโลกมุสลิมเขาอาจจะมีการบอกว่าจะทำสงครามกับอเมริกากับยูกับอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วนี่ประเทศเหล่านี้นี่ก็อยู่อย่างสบายอิหร่านก็ยังอยู่สบายอิสราเอลก็ยังอยู่สบายแต่ที่ล่มจมล่มสลายจริงๆก็คือประชาชาติมุสลิมดังนั้นถึงเวลาที่ประชาชาติมุสลิมจำเป็นที่จะต้องกลับมาแล้วก็ให้เห็นอัลมัสลิฮะอัลกุบรอผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือกข้างเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างซาอุดีอาระเบียกับกาตาร์อะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเลยเพราะทั้งสองประเทศนี้นี่คือเป้าหมายอัลลอฮ์มังเซอร์คือเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่ที่กาตาร์แต่เขากำลังจะทำลายประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยกำลังจะทำลายอิมิเรตด้วยกำลังจะทำลายอียิปต์ซึ่งตอนนี้นี่อียิปต์ก็ล่มสลายไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรดีแล้วนะฮะ 3-4 ปีที่อยู่ในรัฐบาลทหารนี่ล่มสลายไปหมดแล้วไม่มีเหลือของความเป็นประเทศอีกแล้วนะที่อียิปต์นะดังนั้นพี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังของความตื่นรู้นะครับอาศัยความรู้ที่ถูกต้องนะครับในการที่จะหามุมมองนะมุมมองที่ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหาพลังความเป็นประชาชาติเดียวกันกับอุมมะฮ์วาฮิดะห์ในความเป็นอะไรนะครับความเป็นอะไรนะอุคูวะห์เดียวกันเรือนร่างเดียวกันในการที่เราจะอะไรนะสนับสนุนเกื้อกูลอะไรนะเกื้อกูลระหว่างกันอินนามัลมุมินูนะอิควะนะครับขออนุญาตนะครับจบนะครับเพียงเท่านี้วัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลฮาดีอิลาซะวาอิสซะบีลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์